สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักคุมเนื้อหางแต่วันที่1สิงหาคมถึง15สิงหาคม2566นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก Subscribe ทุกการติดตามที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะเราจะเริ่มต้นที่ชาวราศีพฤษภคนมีคู่ก่อนนะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ่เพื่อเปิดพื้นฐานดวงของท่านว่าเป็นยังไงอยู่นะคะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะพลังงานไพ่ของท่านนะคะได้ไพ่10ถ้วยค่ะได้ไพ่10ถ้วยดูไพ่ใบถัดไปค่ะได้ไพ่Page of Cup นะคะพลังงานไพ่ที่ขึ้นแบบนี้บ่งบอกถึงเรื่องของความรักนี่น่าจะมีความสุขนะอาจารย์มองว่า10ถ้วยกับ Page of Cup เนี่ยเป็นไพ่แห่งต่างคนต่างรักกันนะเราจะเห็นแอคชั่นไพ่แบบนี้เลยนะคะว่า Page of Cup จึงแปลว่าข้อมูลข่าวสารหรือข้อความก็ได้มีข้อความบอกรักมีข้อความจากใจของคนนั้นบอกว่าคิดถึงคุณเสมอรักคุณเสมอไม่มีวันที่จะเปลี่ยนไปจากคุณได้เลยพลังงานใบถัดไปค่ะอ้าวมีไพ่9ดาบขึ้นมาเขาน่าจะเป็นปัญหาอะไรบางอย่างนะตอนนี้รู้สึกเครียดอยู่ก็ได้นะจากที่ความสัมพันธ์แบบดีๆอยู่นี่แหละอยู่ๆก็มีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะคะKing of Cup นะคะอาจจะเป็นเรื่องของใครบางคนที่เข้ามาเป็นตัวแปรเกิดขึ้นค่ะไพ่ใบถัดไปค่ะรักซ้อนแน่นอนค่ะ9ถ้วยค่ะนะคะเกิดปัญหามือที่3ขึ้นมาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าเป็นแบบนี้นะเป็นไปได้ว่าปัญหามือที่3เนี่ยอาจจะเข้ามาทางฝ่ายพฤษภเองนะเข้ามาทางฝ่ายพฤษภเป็นชาวพฤษภเองนั่นแหละที่มีความรู้สึกมีใครบางคนเข้ามาพูดคุยกับท่านแล้วทำให้ท่านเกิดความรู้สึกหวั่นไหวเกิดความรู้สึกการเปรียบเทียบกับคนของตัวเองนะคะดูพลังงานนะ Page of Cup กับ King of Cup ไพ่ใบนี้มันสื่อถึงความแตกต่างในเรื่องของสถานะทางสังคมหรือแม้กระทั่งเรื่องของวุฒิภาวะความรับผิดชอบในเรื่องหน้าที่การงานความโดดเด่นอะไรหลายๆอย่างพฤษภท่านเริ่มมองว่าคนของท่านน่ะมีความเป็นเด็ก Page of Cup ไม่โตสักทีมีแต่ว่าท่านน่ะจะเป็นเหมือนกับผู้ผลักดันหรือผู้ชี้แนวทางเหมือนเป็นผู้นำเขาเป็นผู้ตามทำให้ท่านเจอใครบางคนที่มีภาวะของความเป็นผู้นำไพ่คิงมีความแบบน่าเชื่อถือศรัทธามากกว่าคนของตัวเองเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้แปลว่าท่านหมดรักคนของตัวเองนะแค่ท่านมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเหมือนคนนี้ได้มะพัฒนาตัวเองมีความก้าวหน้าเติบโตในหน้าที่การงานมีความรับผิดชอบมีภาวะเป็นผู้นำอ่ะเป็นได้ไหมฉันอยากได้แบบนี้อะไรประมาณนี้เกิดขึ้นพฤษภท่านเริ่มที่จะแปรเปลี่ยนไปนะฮะเพราะนั้นไพ่พลังงาน9ถ้วยจึงแปลถึงความมีมิตรภาพของใครบางคนเข้ามาแล้วซัพพอร์ตในทางไม่ได้แปลว่าซัพพอร์ตทางการเงินนะซัพพอร์ตในทางการแนะนำความคิดการกระทำอะไรประมาณนี้ทำให้ท่านแบบประทับใจเกิดขึ้นนะคะแล้วจะยังไงต่อในเมื่อพลังงานของพฤษภเป็นแบบนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ท่านจะไปต่อกันยังไงเรามาดูคนของท่านก่อนก็แล้วกันนั่นคือสถานการณ์ของท่านอยู่นะคนของพฤษภค่ะคนคนนี้เป็นยังไงเขารู้สึกน้อยใจ เขารู้สึกน้อยใจแต่ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบอะไรกับท่านนะเขาเชื่องนะเขาเชื่องเชื่องแล้วก็แบบเป็นคนนิ่งๆเฉยเมยเฉยนะคะแต่เขาก็รักท่านอยู่เสมอแค่เขาเป็นคนที่ไม่มีความแอคทีฟไม่ชอบการสังคมอ่ะไม่ชอบเข้าสังคมเยอะๆก็ไม่ชอบชอบปีกวิเวกชอบอยู่แบบบรรยากาศเงียบๆอะไรประมาณนั้นเนี่ยคนของท่านนะแล้วไ
พระสังฆราชอะไพ่พระขึ้น2ใบเลย The Hermit พระสังฆราชยิ่งไปตอกย้ำความเป็นโลกส่วนตัวของเขาความพอเพียงความพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่นะคะเขามั่นคงกับท่านรักท่านแต่เขาไม่มีความคิดที่จะเหมือนกับทำให้ตัวเองมีสถานะทางสังคมที่โดดเด่นเลือดเขาพอใจอยู่แค่นี้เขารู้แต่ว่าเขารักพฤษภจริงแต่เขาไม่มีความคิดที่จะทำอะไรให้มันเหมือนที่ท่านอยากเป็นน่ะเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนี่คือประมาณคนเราหน้าแรกๆที่คบกันก็อาจจะไม่เห็นข้อแตกต่างแต่พอคุยกันไปนานๆคบกันไปนานๆเนี่ยมันจะมีช่องว่างความคิดการกระทำแบบนี้เกิดขึ้นแล้วจะทำให้มีความรู้สึกเนี่ยพฤษภเริ่มไม่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยอยู่เลือกคนนี้อยู่กับคนนี้มันถูกต้องไหมพอมีใครบางคนที่เข้ามาทำให้ความคิดเราเปลี่ยนไงคะแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่รักคนเก่านะรักแค่ว่าคนเก่าของท่านมีอาการแบบเริ่มน่าเบื่อประมาณนั้นเกิดขึ้นแล้วเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้ด้วยดูเขาต่อไปเขาจะยังไงอีก Knight of Swords เขารู้ว่าท่านอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงเขาก็จะพยายามมีพลังงานธาตุลมขึ้นมาแล้วค่ะนะเพราะว่าพลังงานธาตุดินเบิ้ล2ใบนะคะ The Hermit กับไพ่พระสังฆราชนะฮะเป็นพลังงานธาตุดินนะฮะเพราะเป็นไพ่ประจำราศีกันแล้วก็ราศีพฤษภนะฮะพอมีไพ่อัศวินดาบเป็นธาตุลมจึงมีความรู้สึกว่าจะพยายามปรับปรุงตัวเองแล้วก็ทำเพื่อท่านเกิดขึ้นนะคะแล้วยังไงอีก2ดาบพยายามที่จะเหมือนกับเรียนรู้การพูดคุยการเข้าสังคมมากขึ้นเข้าหาท่านมากขึ้นพยายามที่จะขอคำแนะนำหรื อเขาเรียกว่าความคิดเห็นจากท่านมากขึ้นก็ได้ในการที่ทำไงคุณถึงจะพอใจเขาจะปฏิบัติตัวยังไงอะไรประมาณนี้อาจารย์ว่าก็เป็นความคิดที่ดีนะในการที่คนหนึ่งพยายามที่จะปรับให้ทันกับอีกคนหนึ่งอ่ะการอยู่ร่วมกันมันต้องมีการบาลานซ์การปรับตัวใช่ไหมคะในสิ่งคือยอมรับฟังกันมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะไพ่ใบถัดไปของเขาค่ะแต่เขาเครียดนะเป็นสิบดาบเลยเนี่ยนั่งคุกเข่าแบบเหมือนลักษณะหมดอะไรตายอยากเหมือนกันนะไพ่ใบนี้ดาบทุกอย่างมันไม่ได้แทงตัวเขาโดยตรงอ่ะมันเป็นอาการปลายดาบพุ่งเข้ามาหาเขามีความรู้สึกถูกบีบถูกกดดันแล้วก็พยายามจะทำเฮ้ยจะทำได้ไหมจะทำให้คุณพอใจได้ไหมนี่คือความรู้สึกของเขาเลยนะคะแพชชั่นนี้บางคนก็อาจจะตรงไม่ตรงก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่ตรงกับดวงใครก็มาฟังแบบเหมือนเป็นนิทานเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งของอาจารย์ก็ได้แต่ถ้าใครตรงกับพลังงานนี้คุณก็นำไปเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตคุณก็แล้วกันโอเคเราก็มาดูเรื่องราวสถานการณ์ความรักของพวกคุณ2คนเนี่ยจะไปต่อกันแบบไหนยังไงนะคะอนาคตแนวโน้มความสัมพันธ์อนาคตแนวโน้มความสัมพันธ์ก็ยังมีไพ่4ถ้วยที่รู้สึกอาการผิดหวังนะคะคือถ้วยเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงหน้าแต่อีกคนกับเพิกเฉยกับไปมองถ้วยอีกใบที่มันลอยอยู่เคว้งอยู่นั่นอยู่ในอากาศอยู่นั่นน่ะที่ยังคว้าไม่ได้อ่ะเป็นอาการแบบไม่ได้ดั่งใจนะพลังงานใบถัดไปค่ะ judgment ก็ยังมีการที่จะยังเขาเรียกว่าพูดคุยกันอยู่นะคะใบถัดไปค่ะโอเคก็ยังมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นแล้วล่ะค่ะ Queen of Cupsแน่นอนค่ะอาจารย์มองว่าคนเรามันไม่สามารถไปเปลี่ยนใครเขาได้หรอกเราไม่สามารถที่จะอาจารย์ว่าพืชศพเริ่มเข้าใจอะนะเนี่ยนั่งแบบเมื่อถ้วยก็อยู่ตรงนี้คนของตัวเองก็อยู่ตรงนี้ไอ้ถ้วยอีกใบนึงก็ไกลออกไปแล้วเอื้อมไม่ถึงหรอกเราก็เริ่มมาคิดเฮ้ยก็จัสเมนต์ก็คนเก่านี่แหละราชินีถ้วยเขาก็รักเราดีกับเราอยู่
เพียงแต่มันอาจจะบางอย่างไม่ได้ดังใจอาจารย์มองว่าพฤษภนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นพฤษภหญิงชายหรือว่าเพศที่3นะท่านเริ่มจะเข้าใจสัจธรรมของความรักความการใช้ชีวิตอยู่บนสังคมบนโลกใบนี้กับคนของท่านหรือกับคนอื่นในสังคมท่านจะรู้แล้วว่าไพ่ใบนี้มันไม่สามารถได้ทุกอย่างในสิ่งที่ตัวเองอยากได้นะคะใบถัดไปค่ะสตาร์ท่านจะเติมเต็มความรักให้คนของท่านมากขึ้นหรือแม้กระทั่งคนของท่านก็ได้จะแบบมักรักกันมากขึ้นนะคะ Queen of Wands เห็นไหมคะยังมั่นคงแล้วก็ยังไปต่อพลังงานธาตุไฟนะคะแล้วก็พลังงานธาตุลมนะคะไพ่สตาร์เป็นไพ่ประจำราศีกุมนะเพราะฉะนั้นเราก็ยังนำความหมายคำว่าลาภะโชคลาภในความหมายทางโหราศาสตร์มาประยุกต์กับไพ่ได้ด้วยว่าเป็นการเติมพลังแห่งความสำเร็จโชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวยไปด้วยกันด้วยพลังงานธาตุไฟ Queen of Wands นะฮะการมีความสุขเกิดขึ้นอยู่ที่ตัวเราจะต้องบาลานซ์แล้วก็เติมความสัมพันธ์ที่ดีให้กันสรุปแล้วท่านกับคนของท่านก็ยังไปต่อนั่นเองนะคะโอเคเรามาดูว่าคนของท่านอยากบอกอะไรท่านบ้างนะคะข้อความจากเขาอาจารย์จะให้ผ่านไพ่ Romance Angel นะคะข้อความจากเขาค่ะ You deserve loveYou are lovable เขาก็บอกว่าคุณน่ะเป็นคนที่น่ารักที่สุดเขาไม่มีวันที่จะเลิกรักคุณหรือเปลี่ยนเป้าหมายไปจากคุณเขามีเป้าหมายคือคุณเท่านั้นค่ะไพ่ใบถัดไปค่ะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณชาวพุทธคนคนนี้อยากบอกอะไรกับคุณคุณน่ะเป็นคนที่ calling your soulmate นะคะYour prayer, affirmation, and visualization help bring you together. คุณเป็นคนที่เขาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณสองคนน่ะมีพลังงานจิตใจตรงกันเป็นคนที่ไปขอมาก็ได้นะจักรวาลส่งคนนี้มาให้คุณรวมทั้งเขาด้วยพวกคุณเคยรักกันมากๆเคยมีความรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่แม้ว่าในบางช่วงนะคะของการใช้ชีวิตร่วมกันมันจะมีบางช่วงที่อาจจะมีพลังงานของความรู้สึกหวั่นไหวกับสิ่งรอบข้างกับคนอื่นกับอะไรที่เข้ามาก็ตามในที่สุดแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะมาทำลายพลังของความรู้สึกลึกๆของความรักความสัมพันธ์ที่พวกคุณมีต่อกันได้อย่างแน่นอนนะดวงคนโสดนะคะคนโสดชาวพฤษภพลังงานไพ่ขึ้น1ดาบค่ะใบที่2มีไพ่เดทนะคะอาจจะเป็นทั้งเรื่องในอดีตเข้ามาด้วยนะพลังงานไพ่8ไม้เท้าค่ะพลังงานไพ่1ไม้เท้าหมายเลข1ขึ้นเบิ้ล2ใบเลยนะคะถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะอาจารย์มองว่าไพ่เดทเนี่ยมันเป็นสิ่งเก่าๆที่มันจบไปแล้วมันจบแบบสมบูรณ์เลยนะเพราะว่าไพ่ขยายด้วยไพ่ธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมนะฮะไพ่เดทเนี่ยเป็นไพ่ประจำราศีพิจิกพบมรณะการสิ้นสุดการจบนะฮะแล้วมี8ไม้เท้ากับ1ไม้เท้าการเริ่มต้นอะไรใหม่เพราะฉะนั้นไพ่ประจำตัวไพ่ใบที่1แปลว่าไพ่ประจำตัวหรือไพ่ตนุรักษ์ก็ได้นะเพราะเราหยิบมาใบแรกมันย่อมมีความสำคัญกับชาวพฤษภว่าท่านประกาศศักดาก็ได้ว่าต่อไปเนี้ยนะฮะพลังงาน1ดาบเนี่ยมันจะเป็นพลังงานของความเขาเรียกว่าแอคทีฟหรือความมุ่งมั่นที่สูงมากๆที่ท่านคิดว่าท่านจะเริ่มสิ่งใหม่แต่ไม่มีวันที่จะไปรีเทิร์นกับสิ่งเก่าๆเฮ้ยมันจบไปละไพ่เดทมันจบไปละฉันได้ควบม้าทะยานไปข้างหน้าฉันไม่หันหลังกลับไปกับสิ่งเก่าๆฉันจะเริ่มต้นใหม่
หนึ่งไม้เป้าหมายใหม่สิ่งใหม่ๆชีวิตใหม่ๆอนาคตที่ดีงาม8ไม้การเติบโตความเจริญรุ่งเรืองนะฮะไพ่ใบนี้เป็นลักษณะ8ไม้ที่ทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าไปบนจักรวาลเราจะเห็นสัญลักษณ์ของลูกโลกหรือดวงดาวที่บนท้องฟ้าเยอะแยะไปหมดนั่นคือเป้าหมายใหม่ชีวิตของคนโสดนะฮะที่จะมีงานดีๆทำมีชีวิตใหม่ๆมีความรุ่งเรืองมีความรักใหม่ๆเข้ามาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอีกนะคะความรักเนี่ยจะมีใครเข้ามาและยังไงไหมเหมือนท่านไปโฟกัสเรื่องงานค่อนข้างเยอะปักนี้นะคะดีวิลค่ะไพ่ดีวิลจริงอ่ะถ้ามองดีก็ดีนะเป็นความเขาเรียกว่ามีความอยากมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าใครที่มีไพ่วันนี้อาจารย์มองเลยว่าถ้ามีไพ่ดีขยายเนี่ยไม่มีอะไรที่ชาวพฤษภทำไม่ได้นะดูใบถัดไปฮะไพ่สตาร์จะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตท่านและเป็นคนที่มีชื่อเสียงไพ่สตาร์ชื่อเสียงแล้วก็ความมั่งคั่งร่ำรวยถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่สวยมากสวยระดับนางงามก็ว่าได้แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็พูดในทํานองเดียวกันนั่นแหละว่าคุณจะเจอผู้ชายที่หล่อเท่และดูดีนะก็จะประมาณนั้นอาจจะเป็นชาวราศีมังกรชาวราศีกุมก็ได้ที่จะเข้ามาในชีวิตแล้วยังไงอีกคะเพจ of one การเริ่มต้นพูดคุยไม่ว่าจะเจอกันเพราะโซเชียลก็ได้การพูดคุยโปรแกรมแอปทั้งหลายนะคะหรือเจอกันเพราะเรื่องงานก็ได้ด้วยนะอีกใบค่ะแต่ก็ยังมีพลังงานไพ่3ดาบที่คุณเองก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าระมัดระวังไม่ได้คิดว่าเอ้ยเข้ามาแล้วจะเปิดทันทีนะเหมือนกับว่าคุณจะค่อนข้างรอบคอบอาจารย์มองหน้าไพ่แบบนี้คุณยังมีอดีตที่เจ็บปวดคุณจึงจะไม่สามารถที่จะเปิดใจกับใครง่ายแต่จะคุยในเชิงเพื่อนๆไปก่อนอาจารย์ขอเปิดเพิ่มนะไพ่ยังไม่ให้เคลียร์นะคะว่าตกลงแล้วปักเนี้ยคุณมีใครคุยไปถึงจะเป็นคนรักไหมเดี๋ยวอาจารย์สับไพ่เพิ่มกันแล้วกันนะคะคนโสดชาวพฤษภโอ้มีทาวเวอร์ขึ้นมาเลยจะคุยกับใครไหมเนี่ยเดอะมูนยังอึมครึมอยู่เลยยังพยายามที่จะโอเคก็คงตามนี้แหละค่ะว่ามีคนมาแต่คุณยังแค่เป็นเพื่อนค่ะ3ไม้คุณมีเป้าหมายที่ไกลกว่านั้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมีคนเข้ามาจริงอาจจะเป็นมังกรแล้วก็กลุ่มก็ได้เนาะหรือเป็นราศีไหนก็ได้นะคะที่จะเข้ามาแต่อาจารย์มองว่าพฤษภท่านยังไม่เปิดใจหรอกดูละเป้าหมายอยู่ที่งานจริงๆความสำเร็จความยิ่งใหญ่ความรักมาทีหลังค่ะประมาณนี้นะดวงคนโสดนะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมถูกใจอาจารย์ขอกำลังใจช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ